ออดออดกับพี่นำทางคนนำทางนะฮะอยู่กันเบื้องล่างนะครับก็เดินลงไปไม่ชันมากนะครับเป็นสันเขาเบื้องล่างนะวิวมันสวยดีนะครับแล้วเบื้องหน้าไกลๆนู่นก็เลยหน้าทะเลหมอกฝั่งแม่แจ่มนะครับอย่างใหญ่มากเลยนะแผนมาทางซ้ายช้าๆนี่คือดอยผ้าขาวนะครับแล้วอยู่บนดอยผ้าขาวก็วันนี้จะเห็นทะเลหมอกชัดเจนนะฮะแล้วก็เห็นในระยะใกล้ด้วยนะครับตอนเช้าที่เราขึ้นมานี่เจอควายนะครับควายอยู่ฝูงหนึ่งมัน6ตัวนะฮะมันไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ก็รอให้มันเดินออกมาจากตรงคอกที่กั้นนะฮะมันเดินออกมาเราถึงเดินมาถ่ายตรงมุมสองพระธาตุนี้ได้แต่ว่าสองพระธาตุตอนเช้านี่มันถ้าขึ้นมาตอนจะดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยฮะหน้าหนาวตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นระหว่างสองพระธาตุเลยนะครับแล้วพอสายขึ้นมันก็ตรงสองพระธาตุนี่จะเป็นเงาดำแล้วล่ะแล้วก็จะมาถ่ายตามแสงมองไปทางฝั่งแม่แจ่มกันนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวจะซูมไปตรงที่พี่ออดอยู่เห็นไหมนั่นๆๆเสื้อสีฟ้าไกลๆนะสุดระยะผมละอาจจะไม่ชัดนักนะครับมันกล้องคอมแพคเล็กๆนิ่งหน่องฮะสุดระยะก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะล่าเริงเลยนะคุ้นเยอะเลยนะครับแถวนี้เรื่องปกตินะครับที่เรามาป่าก็ควรจะใส่เสื้อแขนยาวนะฮะกางเกงขายาวก็ดีนะอย่าแต่งตัวแบบผมนะกางเกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับมองไปไกลๆนะฮะเห็นถึงขุนยวมนะครับแล้วก็อาจจะไปถึงแม่ลาน้อยเลยนะฮะอันนี้ฟ้าเปิดค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณเขาเบื้องหน้าไกลๆนะครับคนที่ชอบคุณเขานะครับอยากให้มานะฟ้าเปิดๆใสๆนี่มันเห็นไกลดีสวยงามนะครับ